ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการหาลิมิตของฟังก์ชันพหุนามนะครับอันนี้ก็หาลิมิตของฟังก์ชัน 2x กำลัง2ลบ 3x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้5นะครับทีนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่าฟังก์ชันพหุนามเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย x ยกกำลังแล้วก็มีตัวเลขมาคูณอยู่กับ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกระจายลิมิตได้อยู่แล้วนะครับอ่ะลองมาดูกันเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้วิธีการหาค่านะครับก็เราก็กระจายลิมิตเข้าไปกระจายลิมิตบวกลบได้นะครับก็ได้ลิมิตเกาะอยู่กับ 2x กำลัง2ลิมิตของ 3x แล้วก็ลิมิตของ4นะครับทีนี้ไอ้เจ้าค่าคงที่พวกนี้ดึงออกมาข้างนอกได้นะครับก็ดึงออกมาก็ออกมาอยู่ข้างหน้าลิมิตนะครับถ้ายกกำลังอยู่ก็สามารถยัดลิมิตเข้าไปในยกกำลังได้เป็นลิมิตของ x ทั้งหมดกำลัง2นะครับทีนี้ก็หาค่าออกมานะครับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้5ซึ่งมีค่าเท่ากับ5นะครับก็ได้กลายเป็น2คูณ5กำลัง2ลบ3คูณ5บวก4นะครับคิดเลขออกมาเท่ากับ39ซึ่งจะเห็นว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยการหาค่าลิมิตทำได้ง่ายมากเลยนะครับก็คือเหมือนกับการแทนค่าลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันทีหลังนะครับหรือเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับให้หาลิมิตของ x กำลัง3บวกกับ 2x กำลัง2ลบ5หารด้วย5ลบ 3x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะใช้คุณสมบัติของลิมิตเรามาเช็คกันก่อนครับว่าถ้าเรากระจายลิมิตเข้าไปที่การหารแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวส่วนเนี่ยมันจะไม่เป็น0นะครับก็ลองเช็คดูก่อนเรามาหาลิมิตของ5ลบ 3x ก่อนนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ก็ทำการกระจายลิมิตเข้าไปได้เป็นลิมิตของ5ลบกับลิมิตของ 3x ตรงนี้ดึง3ออกมาข้างนอกได้นะครับก็กลายเป็นลิมิตของ5ลบ3คูณกับลิมิตของ x ลิมิตของ x ตรงนี้เนื่องจากว่า x ของเราเข้าใกล้ลบ2เพราะฉะนั้นลิมิตของเจ้า x ตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า5ลบกับ3คูณอยู่กับลบ2ซึ่งมีค่าเท่ากับ11เพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายลิมิตเข้าสู่ตัวส่วนแล้วเนี่ยนะครับส่วนมันเป็น11ดังนั้นทำให้เราสามารถกระจายลิมิตได้แน่ๆนะครับเพราะส่วนไม่ใช่0อ่ะทีนี้กระจายเข้าไปที่ตัวเศษนะครับก็ทำลักษณะคล้ายๆเดิมเลยนะครับกระจายบวกลบดึงค่าคงที่ออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็กระจายเข้าไปในตัวฐานนะครับดึงเลขชี้กำลังออกมาข้างนอกนะครับทีนี้ก็คำนวณลิมิตของ x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ก็จะกลายเป็นลบ2กำลัง3บวกกับ2คูณอยู่กับลบ2กำลัง2แล้วก็ลบ1นะครับคิดเลขออกมาก็จะมีค่าเท่ากับลบ1นะครับเพราะฉะนั้นพอเอามาประกอบกันก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน11อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเหมือนกันครับว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนกับการเอาไอ้เจ้าเลขลบ2ตรงนี้เข้าไปแทนค่าได้เลยทำให้เราได้ทฤษฎีอันนี้ครับบอกว่าถ้าฟังก์ชัน p กับฟังก์ชัน q เนี่ยเป็นฟังก์ชันพหุนามนะครับการหาลิมิตของ px นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a สามารถหาค่าได้ก็คือแทนค่าลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชันเศษส่วนสามารถทําได้อีกเหมือนกันก็คือแทนค่าลงไปได้เลยแต่จะแทนค่าลงไปได้เนี่ยต้องไม่ทําให้ส่วนเป็น0นะครับอันนี้ก็ได้คุณสมบัติอันนี้มาเพราะฉะนั้นการหาลิมิตของฟังก์ชันพหุนามทําได้ง่ายๆนะครับก็คือแทนค่าลงไปเลยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันเศษส่วนระวังนิดนึงว่าตัวส่วนจะต้องไม่เป็น0นะครับ